สวัสดีค่ะพวกเรามาจากรายการ In the Chip If I แล้วค่ะเฟิร์นนะคะสุภัสราพัฒนาโชติวรกุลค่ะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์หลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อค่ะคอมนะครับชลสิทธิ์เจริญชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการสาขาการจัดการอีสปอร์ตมินค่ะพอตายแก้วผมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์หลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อค่ะเรื่องมาเป็นครีเอทีฟค่ะเหตุผลที่เลือกมาบัคกะบูตอนแรกเรายื่นหลายที่มากทางบัคกะบูทีวีก็ติดต่อเรามาค่ะก็เลยเลือกที่นี่เลยเอดิเตอร์ครับยื่นไปหลายที่เหมือนกันที่นี่ได้มาฝึกแบบที่ทำงานกับพวกพี่ๆผมก็เลยเลือกที่นี่ครับฝึกตำแหน่งครีเอทีฟโปรดักชันค่ะที่เลือกที่นี่นะคะเพราะว่าหาสายงานที่มันตรงกับตัวเองมากที่สุดแล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่ตอบโจทย์ค่ะทางมหาลัยก็เคยทํา MOU แล้วก็มีผลงานของรุ่นพี่อ่ะค่ะที่เคยทําไว้แล้วทีนี้เราก็เลยลองมาศึกษาดูในเว็บไซต์ของมัคกะบูอ่ะค่ะเพราะว่าผลงานจากพี่ด้วยที่เลยรู้จักที่นี่ค่ะพี่แนะนำมาเหมือนกันครับแล้วก็เคยดูดาราจากช่อง7มาอยู่แล้วก็มีรู้จักบ้างก็เลยยื่นมาครับมาฝึกตำแหน่งอะไรนะเอดิเตอร์ครับแต่ว่าเรียนอะไรมานะการจัดการ e-sportตอนแรกเลยก็คือพี่ HR เข้ามาบอกว่าเดี๋ยวจะมีพี่โปรดิวเซอร์มาสัมภาษณ์เรานะ2คน mindset หนูคือโปรดิวเซอร์ต้องโหดแล้วพอแบบพี่เขาพูดมาสักแป๊บนึงก็เหมือนให้เราเล่าประสบการณ์ที่เราทำงานในมหาวิทยาลัยมาเราทำอะไรมาบ้างและอันนี้มันก็เริ่มรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็พี่เขาก็แนะนำร้านข้าวข้างๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นสบายกว่าเดิมเป็นการสัมภาษณ์ที่ชิลมากของหนูก็ต้องบอกก่อนว่าตื่นเต้นมากตอนที่พี่ HR โทรไปนะคะตอนแรกเขาก็บอกอย่างที่มิ้นบอกแหละว่ามีพี่มดกับพี่รันแต่วันนั้นเข้าไปเจอพี่รันกับพี่เต้นต้องบอกว่าจริงๆตกใจแบบโอ๊ยทีมอะไรหล่อขนาดนี้ จริงๆอ่ะเตรียมมาแล้วด้วยความที่แบบเราจะแนะนําตัวว่าเราเป็นอะไรทําอะไรมากลายเป็นว่าลืมหมดทุกอย่างก็เลยพูดไปแล้วพี่เขาก็เหมือนถามยิงมาว่าอยากมาเป็นอะไรเราก็ตอนแรกเราก็บอกว่าอยากมาทำครีเอทีฟแต่ว่าหนูก็ชอบในการตัดต่อเขาก็โยงไปถามว่าแล้วตัดต่อเนี่ยตัดเป็นไหมตัดได้ไหมหนูก็เลยแบบในหัวก็คิดละถ้าบอกตัดเป็นเดี๋ยวก็คืออยู่อีดิเตอร์แน่เลยไม่เอาตัดได้ค่ะถือว่าตัดได้ค่ะไม่ตัดเป็นอะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่เขาก็คุยอยากไปอีดิเตอร์ไหมนี่ก็แบบเป็นครีเอทีฟแล้วกันขอเลือกที่จะไม่ไปดีกว่าพี่เขาก็โอเคเอาเราเข้าเลยแล้วได้เจอกับพี่อีดิเตอร์เขามาพูดคุยอะไรกับเราบ้างในตอนวันแรกที่มาเริ่มงานมีแนะนำร้านข้าวมาสอบถามเรื่องการใช้โปรแกรมว่าใช้เป็นไหมผมก็บอกไปไม่เป็นครับก็โดนให้ไปศึกษาใน YouTube เอาได้ตัดต่อไป2รายการครับ3รายการครับสรุปก็2หรือ3โอเคสรุป3รายการมีอร่อยต้องแชร์2 EP หลงมาทอล์ก2 EP แล้วก็ Internship If I แล้ว1 EP ครับตอนนี้ก็ถือว่าทำเป็น 80-90% ครับเพราะพวกพี่ๆเขาก็ชมกันทุกวันชมบ้างไงชมบ้างไงเก่งมากแบบรับงานนอกได้เลยอันนี้มันขิงหรืออะไรวะเรื่องจริงถือว่าน้องเรียนรู้ได้เร็วมากเพราะว่าจากที่หนูเรียนมา4ปีน้องรู้เยอะกว่าที่หนูเรียนมาอีกใช่ด้วยความที่เราก็เป็นคนที่อยู่สายอีเตอร์มาก่อนเรามารู้ว่าน้องรู้คีย์ลัดได้เร็วมากเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้คล่องขนาดที่ต้องรู้ว่าคีย์ลัดคืออะไรแล้วเนี้ยน้องไปเร็วจริงหนูว่า3เดือนที่น้องมาเนี่ยถือว่าสุดยอดผลงานดีผลงานดีอินเตอร์ชิพเนี่ยก็ดีรอติดตามถือว่าได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำต้องบอกว่าเข้ามารอบแรกก็เป็นเสียงสปอร์ตเลยที่เราได้รับมาคือรู้สึกว่าตอนแรกตอนที่เราเรียนอ่ะเรารู้สึกไม่อินกับสปอร์ตเลยแล้วก็ไม่ชอบการคิดบทมากแล้วพอเรามันต้องมานั่งคิดบทสปอร์ตที่มันไม่ได้แบบมีภาพให้คนเห็นแต่มันต้องจินตนาการออกจากการฟังเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันสนุกมันท้าทายหนูก็มีอินเตอร์ชิพมีออกกองของอร่อยต้องแชร์อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทำเยอะจริงๆต้องบอกกันเลยว่างานส่วนใหญ่ที่ได้ทำนะคะก็จะเป็นงานที่ซัพพอร์ตทีมพี่ครีเอทีฟจริงๆของที่นี่ค่ะแล้วก็จะมีได้ออกกองอย่างเหมือนที่เฟิร์นบอกค่ะได้ทำซัพพอร์ตเพราะว่าเราได้ทำกัน2ตัวแล้วก็มีรายการของตัวเองค่ะที่ได้ทำร่วมกันทั้ง3คนสำหรับรายการ Internship If I แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้เห็นถึงเรื่องราวเบื้องหลังของกองถ่ายค่ะมากยิ่งขึ้นและนอกจากเรื่องราวเบื้องหลังอะค่ะก็ยังจะมีการเล่นเกมกับพี่ๆทีมงานทำให้มีกิมมิกเล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้เป็นพิธีกรเองด้วยหนูอ่ะเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็เป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่ามีเฟิร์นที่เป็นแบบว่าคนนำก็เป็นตัวเองอ่ะเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่ก็รู้เรื่องนิดนึง
แต่ไม่รู้เรื่องแต่คนอื่นไม่รู้เรื่องแต่นี่ไม่รู้เรื่องงานชิ้นนี้พวกเราตั้งแต่คิดชื่อรายการเองคิดคอนเซปต์รายการน้องคอมก็เป็นคนตัดเองด้วยใช่ผลงานนี้ก็ออกมาก็เป็นพวกเรา3คนทำด้วยกันการตัดรายการเนี้ยทำให้ผมแบบว่าได้หา reference เพิ่มได้ดูคลิปมากขึ้นเนื้อหาคลิปก็สนุกครับถ่ายมาได้ดีมากเลยภาพสวยกล้องนิ่งนิ่งจริงไหมนิ่งจริงอ๋อจริงใช่ไหมจริงจริงก็พี่ๆก็ตลกมากต้องไปดูครับคาดหวังว่าเราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากที่เราไม่เคยได้ทำและที่สำคัญคือเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยๆอ่ะคาดหวังไว้ว่าเข้ามาที่เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรทำมากขึ้นเพราะว่าทางบัคบูก็มีคอนเทนต์ต่างๆเยอะมากก่อนฝึกงานนะครับก็คาดหวังไว้ว่าจะใช้โปรแกรมเป็นก็หลังจากที่ฝึกไปแล้วนะครับก็ทำเป็นทุกอย่างแล้วแบบสามารถทำงานให้เรียบร้อยได้เขาไว้ใจให้งานเรามาทำหลังจากฝึกงานแล้วก็คาดหวังว่าจะได้งานที่นี่ต่อครับสำหรับมิ้นสิ่งที่คาดหวังสิ่งแรกเลยที่เข้ามาเนี่ยคาดหวังให้พี่ๆในทีมคุยกับมิ้นเพราะว่ามิ้นเป็นคนที่ชวนคุยไม่ค่อยเก่งแล้วก็สิ่งที่สองเลยก็คือประสบการณ์พี่น่ารักมากเขาชวนคุยเขาเป็นกันเองเขาทำให้หนูรีแลกซ์แล้วออกกองไปข้างนอกก็ไม่ได้ทำให้เราดูเหมือนมันยากขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่ารีแลกซ์แล้วก็ทำงานง่ายเป็นกันเองแล้วมันก็ชิลมันไม่ได้แบบมันต้องมานั่งกดดันว่าการออกกองแบบพี่เขาจะว่าเราอะไรอย่างนี้ไหมเปล่าแต่จริงๆออกกองคือสนุกและจอยกับสิ่งที่ได้ทำจริงครับก็ตั้งใจจะเดินสายเอดิเตอร์เลยครับหนูรู้ว่าตอนนี้คือมันเป็นช่วงฝึกงานแล้วมันต้องมั่นใจได้แล้วว่าเราจะทำสายนี้จริงๆไหมจริงๆหนูชอบเคียร์ทีมนะคะหนูอยากมั่นใจมากกว่านี้ในระยะฝึกงานที่เหลือว่าหนูจะเอาสิ่งที่ชอบกับเคียร์ทีมมารวมกันได้ยังไงสำหรับเฟิร์นนะคะก็ต้องดูว่าในสิ่งที่เราต่อยอดมันจะตรงกับสิ่งที่เราฝึกไหมแล้วที่สำคัญมันจะชอบไปเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตดีกว่าก็ประทับใจตอนครับลงมาท้อง EP แรกครับคณะปัจจัยงานแรกพวกพี่ๆเขาก็มาช่วยกันดูแลงานครับสำหรับเฟิร์นนะคะสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือเป็นการออกกองกับพี่ๆรู้สึกว่าเป็นรายการอร่อยต้องแชร์ที่ต้องไปรีวิวอาหารอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นรายการที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ไปเป็นพิธีกรคู่กับพี่หนุ่ยคือจริงๆอ่ะตอนแรกเกรงที่ว่าเราจะเล่นกับพี่หนุ่ยได้ไหมทีนี้พอเราลองได้ทําจริงๆอ่ะรู้สึกว่าสนุกและจอยมากได้เป็นตัวเองมากรสชาติเป็นไงเปรี้ยวไปดูย้อนได้นะคะก็สําหรับมิ้นก็ออกกองทุกกองสนุกอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ First Impression ของพี่ที่นี่คือรู้สึกว่าเขาต้อนรับเราดีตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาเลยที่นี่พี่ๆเขาทำให้เรารีแลกซ์มันเลยกลายเป็นเรื่องประทับใจทุกอย่างเลยแม้กระทั่งออกกองอยู่ในออฟฟิศเฉยๆไม่ต้องออกกองก็รู้สึกว่าแฮปปี้เหมือนรู้จักกันมานานใช่เหมือนรู้จักกันมานานเหมือนเป็นครอบครัวนึงสำหรับเฟิร์นนะคะก็อยากจะบอกน้องๆนะคะว่าเลือกในสิ่งที่เราชอบเลือกในสิ่งที่เราอยากทำเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าอุ๊ยทำแล้วจะเหนื่อยทำแล้วจะลำบากคือเหมือนที่เราได้ออกไปใช้ชีวิตจริงๆในการทำงานเพราะฉะนั้นนะคะเลือกในสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็สิ่งที่ชอบจริงๆดีกว่าสำหรับผมนะครับก็แนะนำครับถึงแม้จะไม่ได้เรียนมาตรงสายแต่ว่าพวกพี่ๆเขาก็ช่วยอย่าคิดว่าแบบทำไม่ได้ทำไม่เป็นแล้วเขาจะไม่รับอยากให้ลองยื่นมาก่อนถ้าเขารับเขาสอนเราจนเราเป็นแน่นอนครับก็อยากบอกน้องๆนะคะที่ชอบสายโปรดักชันเลยก็ที่นี่ก็เป็นอีกที่นึงที่ตอบโจทย์น้องๆด้วยเพราะว่าที่นี่ได้ทั้งลองทำจริงพี่ๆพร้อมฝึกพร้อมสอนให้เราทุกอย่างเลยค่ะลองหาตัวเองให้เจอแล้วก็จะได้มาฝึกอยากบอกตัวเองว่าอย่าขี้เกียจให้ลองทำสิ่งที่อยากลองทำให้เริ่มได้แล้วอ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรออยากบอกตัวเองหลังฝึกงานจบว่าไอ้ความรู้ที่ได้ไปก็ให้เอาไปใช้ต่ออาจจะไม่ได้ทำงานตรงสายกับที่เราฝึกงานแต่ว่าเราไปทำเป็นงานอดิเรกเปิดช่องเองอะไรแบบนี้ครับสำหรับเฟิร์นนะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณตัวเองมากจะจบแล้วอีกนิดเดียวเพราะว่าคือมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราได้มาทำอะไรที่ท้าทายในชีวิตมันคือหนึ่งสิ่งที่เราผ่านความลำบากจนมาถึงความสำเร็จเพราะฉะนั้นอยากจะขอบคุณตัวเองจริงๆค่ะที่มาถึงจุดนี้ได้ฝากรายการ Internship อิฟอายแล้วอย่าลืมไปดูด้วยนะครับผลงานพวกเรา3คนใช่ค่ะทางช่องทางบัคกะบูดทีวีค่ะใช่ครับพวกเราเต็มที่มากๆกับโปรเจกต์นี้จริงๆอยากให้โชว์1สเต็ปเพราะว่าเป็นตัวแม่สันทนาการฝั่ง1เพลงกิ่งก้านใบชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะใบก้านกิ่งตกลงมาจริงๆตกลงมาจริงๆนะครับกิ่งก้านใบ